วัสดีค่ะมุกทัชยาค่ะคุณผู้ชมคะ Real Size Beauty เขย่าโควิดไปเลยนะคะเรียกว่าเธอคนนี้เนี่ยกำลังรักษาตัวแล้วก็กักตัวอยู่จากอาการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะสำหรับสาวแอนชิลีนะคะที่ล่าสุดเนี่ยเชื่อว่าอาการของเธอน่าจะดีขึ้นพอสมควรแล้วค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยส่งภาพเซ็กซี่ในแนวของ Real Size Beauty ของเธอนะคะมาฝากแฟนๆแล้วเมื่อเธอโพสต์ภาพนี้ลงไปค่ะก็มีแฟนๆเนี่ยมาส่งกำลังใจให้เธอกันมากมายเลยนะคะบอกว่าให้คุณแอนเนี่ยหายป่วยเร็วๆค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าสาวแอนชิลีเนี่ยมีบิดาเป็นชาวออสเตรเลียเนาะแล้วก็มารดาเนี่ยเป็นคนไทยค่ะแอนชิลีจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนนานาชาตินิสในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ระดับปริญญาตรีค่ะสาขาสังคมวิทยาจากสำนักวิชาสังคมวิทยาแล้วก็รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนีย์นะคะที่ประเทศออสเตรเลียนั่นเองค่ะหลังนอกจากนี้นะคะผู้ชมคะคือระหว่างที่เรียนเนี่ยเธอเองก็มีความสามารถในด้านของกีฬารวมถึงเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลถึง2ปีเลยนะคะทีมบาสเกตบอลเนี่ย1ปีแล้วก็ซอฟต์บอลอีก1ปีนั่นเองค่ะทั้งยังเคยมีการเข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยด้วยนะคะร่วมกับคุณบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีอีกด้วยค่ะแล้วก็เธอเองเนี่ยยังเป็นผู้เข้าชิงมิสยูนิเวิร์สในแนวคิด Real Size Beauty ซึ่งเรียกได้ว่าแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลกนะคะแต่ก็สามารถเอาชนะใจคนไทยกับการที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็มีเธอเนี่ยเป็นไอดอลที่ทำให้ผู้หญิงไทยเนี่ยมั่นใจในรูปร่างของตัวเองในความเป็น Real Size Beauty นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จสำหรับคนไทยมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะขอให้คุณแอนชิลีนะคะหายไวๆค่ะแล้วก็กลับมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมอีกครั้งนึงนะคะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม